ะแบบพาเนี่ยสวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชอร์เบตฟันนี่นี่นี่มาทำอะไรกันคะวันนี้มีไอติมเหรอคะออมเน็ตเกียติมร้อนไรคะวันนี้ทำไมออมเน็ตทิ้งขยะแบบนี้ลูกมันปิวค่ะมันไม่ปิวแม่อู้เห็นออมเน็ตทิ้งเลยค่ะไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะแม่อู้เห็นค่ะพ่อเอมสวัสดีค่ะพ่อเอมสวัสดีครับผมทันตแพทย์เอมครับผมมาดูแลช่องปากของน้องๆนะครับโอเควันนี้เรามีหมอด้วยนะคะนี่กินอะไรกันเนี่ยครับโอ้ยมีรู้จักแบ่งปันด้วยกินไอติมนี่ถือว่าเป็นของหวานนะครับนี่กินเยอะมันจะฟันผุนะกินเสร็จต้องบ้วนปากนะครับน้องๆนะครับนี่ทันตแพทย์จะบอกให้นะครับนี่เป็นหมอฟันของจริงเลยนะครับดูนะดูจากการแต่งตัวเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยดูกันอย่างนั้นดูตอนเหมือนหมอตรงไหนหมอฟันแล้วชเวตเป็นไรคะตาแดงๆเป็นไรคะร้องไห้เหรอร้องไห้มาเหรอคะไม่ใช่แล้วเดินหนีไปไหนอ่ะอ๋อน้องก็ไปทิ้งขยะนี่คนนี้ไปทิ้งขยะบ้างสิไปขยะไปลูกไปนี่วันนี้หมอมีเคล็ดลับจะมาฝากนะดูยีฟันหน่อยยีฟันหน่อยค่ะยีโชว์หน่อยนี่ฟันค่อมอย่างเงี้ยเดี๋ยวหมอมีวิธีรักษาเลยกินติมเถอะหมอมีวิธีรักษาเอาไปทิ้งขยะก่อนทิ้งขยะก่อนเร็วแต่คนนี้เข้าใจดีเนี่ยอยากให้หมอดูฟันหน่อยสิขอดูฟันหน่อยค่ะไหนยีสิกรามเขาจะเบี้ยวนิดนึงนะครับแล้วก็ลองฟันก็เยอะแล้วก็ฟันบนก็จะห่างนิดนึงนะเดี๋ยวหมอมีวิธีรักษาเหมือนกันนะครับง่ายๆเลยเดี๋ยวกินติมกันก่อนนะเดี๋ยววันนี้หมอจะมาบอกเทคนิคกับน้องๆในการดูแลต้องปากครับผมเอาเลยกินติมอะไรคะวันนี้โอ้กินโหดมากกินโหดมันก็แค่มาครึ่งแห้งหมดเลยพ่อเอ็มไม่แปลกหรอกครับที่ฟันเป็นอย่างนั้นนะครับไอ้ขอดูฟันหน่อยได้ไหมคะอีกรอบนึงโอ้โหเน่แล้วเน่กินเร็วเกินไปนะคะพ่อเอ็มหยดใส่ลูกแล้วนิดเดียวอร่อยไหมเนี่ยทำไมต้องแย่งของลูกกินด้วยอ่ะลูกให้ครับจะแบ่งให้พ่อเอ็มหรอคะลูกว่าอันนี้หนูใส่ไม่ให้ลูกลูกค้าลูกค้าอ๋อลูกค้าใช่ไหมสองคนนี้เป็นลูกค้าของหมอนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อเอ็มนะคะเขาจะมาแนะนำการรักษาฟันนะคะไม่ใช่พ่อเอ็มที่ถูกวิธีอ๋อหมอเอ็มเขาจะมารักษาฟันนะคะว่าดูแลฟันยังไงไม่ให้เหยินเหมือนออมเล็ตนะคะใช่ไหมคะหมดยังคะลูกหมดแล้วนะพ่อเอ็มของพ่อเอ็มหมดยังคะใกล้แล้วครับใกล้แล้วใช่ไหมออมเล็ตได้ยังพ่อเอ็มหืมไม่ใช่พ่อเอ็มหมอเอ็มทันทันตแพทย์แต่ว่าสัตว์หรือว่าสัตวแพทย์เนาะนะพ่อเอ็มทันตแพทย์หรือสัตวแพทย์นะไม่ใช่แบบว่าอะไรนะอะไรไปยึดแล้วเราจะมาดูแลรักษาปากนะคะพ่อเอ็มไปหาเก้าอี้มาให้คุณหมอหน่อยได้ไหมคะไปเก้าอี้ไปเอาเก้าอี้มาให้คุณหมอหน่อยหมอตรวจฟันเก้าอี้สองตัวนะสีชมพูหนึ่งตัวสีดำหนึ่งตัวนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณหมอเรียบร้อยแล้วครับเชิญคนไข้เลยครับคนไข้คนแรกนะคะชื่ออะไรคะคนนี้ไม่เอาครับเอาคนนู้นก่อนเอาคนนู้นก่อนดีกว่าเพราะว่าฟันเขาค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงนะคะนอนเลยค่ะเดี๋ยวสระให้ไม่ใช่เพราะเป็นคุณหมอไม่ใช่เหรอมาสระผมอะไรคะต้องมาดูอาการฟันของน้องครับนี่ดูสีฟ้าเหมือนคุณหมอเลยนะเหรอแนะนำชื่อก่อนดีกว่าค่ะคุณหมออันนี้สวัสดีครับผมสัตวะไม่ใช่ผมทันตแพทย์หมอเอ็มครับผมจบจากตุลามณีครับผมตุลามณีแล้วส่วนคนไข้เราเป็นอะไรคะคนไข้คนไข้เป็นอะไรอ่ะยังไม่ทำก็อย่าไปที่มันรีบไปคนไข้แนะนำตัวหน่อยค่ะคนไข้ชื่อน้องออมเล็ตเรียนอยู่ที่โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษานะชื่อมาตุลอ่ะเดี๋ยวเราจะอ้าปากดูนะครับดูน้องออมเล็ตนะครับอ้าปากน้องออมเล็ตเนี่ยฟันเขาไม่ผุนะครับเห็นไหมเขาแปรงฟันดีนะครับปากมากกว่าอย่าครับอย่าอยู่เฉยอ้าปากก่อนครับนี่ฟันเขาจะไม่ผุนะครับเป็นอะไรคะเหมือนหมอไม่ได้นะเสียหมอเสียหมาอุ้ยเสียหมอหมดอยู่เฉยสิจะตรวจให้เพื่อนๆดูนะครับอ้าปากพ่อเอ็มอย่าหายใจเดี๋ยวเด็ดเหม็นนะครับลิ้นนี่เหลืองมาเชียวนะนี่ฟันเขาจะสวยนะครับสะอาดดีนะครับก็ไปกินอะไรมาครับพ่อเอ็มก็เหลืองนิดหน่อยตามภาษาฟันน้ำนมมีเขาฟันแท้นะครับแต่ปัญหาอย่าลิ้นออกมาแต่ฟันเขาลองยีฟันที่ยีฟันให้หมอดูดิเนี่ยฟันเขาเนี่ยครับฟันตรงนี้มันมาเสยตายนี่นะครับมันทำให้ตัวนี้แล้วตัวนี้ก็ดุกตัวนี้ยังเงยเยอะสิลูกแล้วตัวเนี้ยคนจมูกลูกคนไข้ทำไมถึงคอบางก็อยู่เฉยสิอยู่เฉยสิให้เพื่อนๆดูเนี่ยดีไหม
แล้วฟันซี่เนี่ยมันจะคล่อมที่นี้จริงๆที่นี้ต้องขึ้นบางบนหมอจะมีวิธีรักษาด้วยการใช้ไม้ตีมให้น้องเขาดันฟันนะครับก็คือการจับให้ฟันให้ตัวนี้งัดตัวบนขึ้นแล้วมันจะกดตัวล่างลงนะครับตัวนี้เราต้องกดลงไปแล้วตัวนี้ต้องงัดขึ้นวิธีก็คืออย่างนี้นะอ่ะปุ๊บมาแล้วก็กดขึ้นอย่างนี้กดขึ้นอย่างนี้ค้างไว้กดค้างไว้วันละครึ่งชั่วโมงกดค้างไว้ลูกเพื่อนๆเอานำไปใช้ได้ไหมนำไปใช้ได้นำไปใช้ได้ทำประมาณ2อาทิตย์นะมันจะใช้ฟันเหมือนน้องเด็กก็ใช่ใช่ยังไม่ต้องไปจัดเพราะเรายังอายุน้อยอยู่นะรอวัยรุ่นก่อนนะเหม็นปากไปเรียกคนไข้รายต่อไปคนนี้ถือว่าฟันโอเคนะครับแต่ต้องเลียงฟันหน้าหน่อยเพราะฟันหน้าขี้เหร่มากไปเอาคนไข้รายต่อไปมาคนไข้รายต่อไปไปเรียกคนไข้มาแล้วอาเมดเป็นไงมั้งคะที่เขาบอกว่าคุณหมอปากเหม็นนะคะอ๋อคุณหมอพอดีหมอไปกินสตอมานะสตอเบอรี่ใช่ไหมคะหมอลิ้นเหลืองฮะนั่งเลยค่ะคนไข้คนนี้ชื่ออะไรคะชื่อน้องเลยคะชื่อน้องเลยคะแนะนำตัวหน่อยค่ะน้องเลยคะเบ็ดอะไรคะเบ็ดพันนี่แล้วเรามาดูฟันน้องใช่เบ็ดกันนะครับยีฟันก่อนปากก่อนฟันห่างมากฟันน้องนะครับน้องจะฟันไม่ผุเหมือนกันนะครับเพราะว่าแปรงฟันดีนะครับแล้วก็ฟันล่างน้องก็สวยนะแต่น้องเป็นคนที่กรามจะเบี้ยวนิดนึงนะครับกลางจะอย่างเงี้ยลองยีสิครับยีที่ยีเห็นนะครับกรามน้องจะเบี้ยวแล้วตรงนี้มันมีสิทธิ์เป็นได้แบบพี่ครับคนเมื่อกี้นะครับเนี่ยมันจะสบกันเห็นไหมมันสบทำให้มันเป็นร่องเห็นไหมมันสบกันพอดีเห็นไหมมันร่องตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะห่างนิดนึงนะครับแนะนำนี่คุณหมอจบมาจากไหนนะคะฮะจบมาจากไหนคะจุฬามณีจุฬามณีนะนี่ตรงนี้จะห่างนะครับฟันตรงนี้จะห่างประมาณถ้าห่างนี้ต้องทำไงคะเอาสองมิลได้ไหมคะเอาหาเชือกมาผูกไว้อย่างงี้เดี๋ยวตรงนี้จะห่างนะครับมีสิทธิ์แต่ต้องรอให้ฟันเขาหลุดก่อนนะฮะฟันใหม่ฟันเนื้อตอนนี้ของน้องคนนี้จะเป็นฟันน้ำนมหมดนะยังไม่ห่วงนะครับฟันน้องก็ไม่ผุนะครับเคี้ยวข้างในก็น่าจะเคี้ยวของดีนะครับเหมือนเคี้ยวหมาอยู่นะหมาไม่ใช่หมาหมอพูดความจริงหนูต้องรับให้ได้อยู่อีปากดูข้างบนสิเนี่ยฟันน้องไม่ผุนะฟันน้องสวยนะครับมันต้องหมั่นเคลือบฟัวร์ไลน์ด้วยนะคะแต่ซี่เนี่ยจะมีปัญหาเดี๋ยวยีทีซี่นี้จะมีปัญหาเหมือนพี่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องงัดเหมือนกันงัดอย่างนี้นี่หุบลงหุบเบาๆหุบเบาๆนี่แล้วก็งัดตรงนี้ขึ้นแล้วก็เดินตรงยีกันยีนี่เห็นไหมเห็นซี่นี้ไหมครับซี่นี้มันจะหุบเข้าไปข้างในแล้วก็งัดออกมาอย่างนี้หุบไปแล้วกดไว้อย่างนี้กดไว้เนาะได้ได้เอ้ยคุณหมอครับคุณหมอไปเก็บไม้มาจากไหนคะเอาก็เดี๋ยวตามพื้นเนี่ยเอ้าจะเป็นไม้ตกกระโปงอ่ะเอาไม่เอาไม้มาจากไหนอ่ะเสร็จแล้วครับไม่ใช่คุณหมอไม่ใช่คุณหมอนี่เลยอ่ะจ่ายตังค์มาใครอ่ะคนเนี้ยจ่ายตังค์มาก่อนจ่ายตังค์ด้วยค่ารักษาจ่ายตังค์ด้วยค่ะจ่ายแล้วไอติมก็กินแล้วอะไรก็กินแล้วทำไมไม่โอเคไหมมาสรุปให้นะครับคุณหมอก็จะไปสรุปไปเรียกพี่อมเล็กก่อนค่ะพร้อมเล็กเบสพ่อเอ็มเขาไปเก็บมาจากไหนก็ไม่รู้อมทำไมไม่เอาลูกไม่ใช่ไม่ใช่เก็บเลยเก็บแล้วไอ้กิมไม่ใช่พ่อเอ็มเขาทิ้งไปแล้วลูกไม่ได้เก็บอย่าไปแกล้งลูกก็สรุปนะครับก็เป็นคลิปขายเล่นๆนะเกี่ยวกับการดูแลช่องปากนะครับน้องก็เวลากินอะไรหวานๆนะพยายามบ้วนปากหรือกินน้ำตามเยอะๆนะครับผมใช่ไหมแบบออมเล็กกับเชเบตเพิ่มก็จะให้ฟันเขาก็จะไม่ผุเห็นไหมถ้าฟันผุมันก็จะเป็นดำๆใช่ไหมสีน้ำตาลใช่ไหมแม่โอ้แล้วมันก็จะผุลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปจนถึงรากฟันแล้วมันทำให้เราปวด ปวดสุดท้ายเราต้องถอนใช่ไหมใช่แล้วทำให้ฟันแท้ขึ้นยากเลยนะครับปากเหม็นด้วยใช่ปากเหม็นด้วยปากเหม็นเหมือนใครแกงเนื้อแกงพ่อแล้วเกิดนะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อูก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บก่อนแค่แม่เดี๋ยวจะได้จัดงานทุกวันใหญ่เลยทุกวันออมเล็ดแมลงวันเต็มหน้าเลยงัดไม่ได้ให้ปลาไม่ได้ให้ลูกกัดปลาให้ลูกงัดงัดขึ้นมากดลงลูก3วันละ30นาทีใช่ไหมพ่อเอ็มใช่หมอบอกโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ